สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยามเช้าสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่17มกราคม2558ค่ะพบกับคุณรัฐวุฒิมิตรมากและดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะครับก็วันเสาร์ที่3ของเดือนมกราคมนะครับปี2558สถานการณ์ต่างๆนี้ก็ดูที่จะเริ่มที่จะเข้มงวดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะความเข้มข้นการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์คุณนิคมคุณสมศักดิ์ที่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าปลายสัปดาห์คงจะได้รู้กันว่าสนช.จะมีมติออกมาอย่างไรแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นเด่นนะครับที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวในเช้าวันนี้ความเคลื่อนไหวที่สภากรณีการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ที่ไม่ได้มาตอบคำถามด้วยตัวเองใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทางสนช.ก็เลยต้องมีการประชุมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงวิธีการซักถามใช่ไหมคะเพราะว่าสนช.เนี่ยเตรียมคำถามที่จะถามคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย35คำถามด้วยกันแต่ปรากฏว่าแม้ว่าจะส่งลูกหาบมา9คนนะมีทั้งอดีตรัฐมนตรีมีทั้งทีมทนายความไม่ใช่มือปืนรับจ้างนะไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนนี่ก็เป็นแบบบิ๊กๆนะคะสามารถที่จะตอบได้เขายืนยันใช่แต่ว่าทางสนช.เขาก็ยืนยันเหมือนกันว่าต้องการที่จะถามคุณยิ่งลักษณ์คืออยากให้มาตอบด้วยตัวเองแล้วก็มีการพยายามคือเหมือนกับว่าอยากจะให้ช่วยประสานเพื่อที่จะมาตอบหรือว่าชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่ได้มาด้วยแต่ก็ทางทีมอ่ะทางคณะของคุณยิ่งลักษณ์เองก็บอกว่ายังไม่สามารถติดต่อได้จนขยายเวลาไปจนถึง18 นาฬิกาก็ยังไม่สามารถติดต่อได้เรื่องยาวทีเดียวแล้วครับเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวที่สภากรณีการซักถามคุณยิ่งลักษณ์ที่ทางฝ่ายทนายก็พยายามที่จะให้ตัวแทนมาชี้แจงแต่ว่าสนช.โดยเฉพาะกรรมาธิการซักถามนะครับก็ยืนยันว่าผู้ที่ส่งคำถามมาเขาต้องการจะถามกับตัวของคุณยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นประเด็นที่คุณยิ่งลักษณ์เคยพูดเอาไว้ในการแถลงเปิดสำนวนคดีด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่ใช่อย่างเราต้องการที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นมาตอบข้อซักถามด้วยตัวเองมีการยืดเวลากันให้ถึงขั้นที่ว่าให้ติดต่อคุณยิ่งลักษณ์มาภายในเวลา18 นาฬิกานะครับแต่ว่าทางทนายความก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อได้คุณยิ่งลักษณ์นั้นติดภารกิจแต่ไม่รู้ว่าภารกิจอะไรก็ไม่ได้บอกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรื่องยาวเถอะครับเรื่องนี้เดี๋ยวไว้มาลงในรายละเอียดกันว่าเป็นประเด็นหลักนะครับที่หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ลงกันเอาไว้ใช่ค่ะแล้วก็กระบวนการต่อจากนี้ก็จะกำหนดไว้คือ22 มกราคมนี้จะเป็นวันแถลงปิดคดีซึ่งทางคุณนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันว่าทางคุณยิ่งลักษณ์จะมาเองแน่นอนคือแน่นอนมันเป็นเรื่องของการพูดคนเดียวอ่ะก็มาได้เพราะว่าแล้วก็อาจจะตอบคำถามด้วยนะคำถามที่มีการอ่านไปเมื่อวานนี้ใช่คืองานนี้เนี่ยมันกลายเป็นบอกข้อสอบให้ยิ่งลักษณ์เอากลับไปทำการบ้านที่บ้านแล้วกลับมาตอบนะคะคือมันจะไม่เหมือนกรณีอย่างทางสมคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมเมื่อวันก่อนเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ตัวเขาเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ไกด์ไลน์ข้อสอบก็ตามแต่ก็จะไม่รู้รายละเอียดไงว่าคำถามเป็นความลับเหมือนกันนะไม่ได้บอกลูกหน้าเหมือนกันใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับบอกข้อสอบไปเลยอ่ะแล้วให้คุณยิ่งลักษณ์กลับไปทำแล้วเอามาตอบอีกทีในวันที่22 มกราคมว่าจะตอบ35 ข้อต่อสนช.อย่างไรมันมีขนาดลดลงไปแล้วนะจาก60 ข้อนะขมวดมาให้เหลือ35ใช่นะครับเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องของสัมปทานด้วยมั้งใช่เพราะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพูดเอาไว้ชัดเจนนะคะพูดไว้ตอนที่ตอบคำถามนักข่าวแล้วก็พูดอีกครั้งนึงในรายการคืนความสุขให้คนทั้งชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าคือทางนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคือเรื่องนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานเขาต้องทำอยู่แล้วเขาไม่ต้องมาขออนุญาตผมด้วยซ้ำมันเป็นอำนาจของกระทรวงพลังงานในการที่จะเดินหน้าเปิดสัมปทานในนายกพูดเสมอว่าตัวเองนี่เป็นแค่ตาอย่างในการประทับเท่านั้นในการที่กระทรวงพลังงานมานำเสนอเรื่องสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับทีนี้ทุกครั้งที่เวลาเราจะพูดอะไรยิ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นนายทหารระดับสูงที่แบบเสียชีพเสียสัตว์เนี่ยนะทุกครั้งที่เราพูดอะไรออกไปเนี่ยคำพูดจะเป็นนายเราเสมอพอเมื่อวานนายกให้สัมภาษณ์แบบนี้ใช่ไหมคะก็แน่นอนสิ่งที่นายกพูดเอาไว้เมื่อ2 เดือนที่แล้วคนจำได้นี่คนจำได้ก่อนที่จะมอบหมายให้สปช.ไปศึกษาเรื่องนี้ว่าจะเปิดสัมปทานหรือจะเป็นแบ่งปันผลผลิตใช่ไหมคะก็เลยมีการแบบไปดูว่าเมื่อ2 เดือนที่แล้วนายกพูดอย่างไรซึ่งมันกลับตลปัดอ่ะมันคนละด้านกันเลยแล้วตอนแรกเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้สนช.ไปพิจารณาหาข้อสรุปสปช.ไปพิจารณาหาข้อสรุปมาแล้วว่าปฏิบัติตามว่าจะเป็นอย่างไรรัฐบาลก็พร้อมจะปฏิบัติตามอย่างตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังแต่ว่าการเดินหน้าเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานต้องไปหาเวทีในการชี้แจงกันเองห้ามปลุกระดมด้วยนะห้ามออกมาเคลื่อนไหวด้วย
ไม่ได้ออกมาไม่ได้เมื่อวานนี้แบบโหตอบคำถามทันควันเลยนะเพราะพอนักข่าวยิงคำถามไปว่าแล้วถ้าไม่มีบางกลุ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้ออกมาไม่ได้ไม่ให้ออกช่วงนี้ไม่ให้ออกหมดเรื่องอะไรห้ามออกใช่เดี๋ยวจะได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้อนให้ดูด้วยนะคะว่า2เดือนที่แล้วพูดอย่างไรแล้วเมื่อวานนี้พูดอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องตามกันต่อนะคะก็คือเรื่องใหญ่ในวงการสงฆ์หลังจากที่ทางรักษาการผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชได้มีคำสั่งให้ทางเจ้าคุณเสนาะต้องออกจากการเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมใช่ไหมคะแล้วต่อมาคล้อยหลังในวันเดียวกันเนี่ยก็มีคำสั่งให้พักงานเจ้าอาวาสวัดสะเกดด้วยก็คือ2ตำแหน่งนี้แต่ว่าในส่วนของการพักงานตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยจะมีการประชุมของมหาเถรสมาคมอีกครั้งคือในวันที่21มกราคมว่าจะมีการลงมติอย่างไรที่จะเป็นแบบทางการใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องออกจากการเป็นเจ้าอาวาสแล้วด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลต่ออีก2ตำแหน่งเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของการดำรงตำแหน่งโดยตำแหน่งใช่เป็นเรื่องของกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นกฎข้อบังคับเป็นพรบคณะสงฆ์ที่เขากำหนดเอาไว้นี่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังต้องมาดูด้วยว่าที่มาที่ไปของเหตุผลในของเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรก็คือจากกรณีที่ทางสตง.มีการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของงบงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว67ล้านบาทอันนั้นแหละที่เป็นเรื่องสำคัญมีความไม่ชอบมาพากลในการใช้งบนี้แล้วก็ยังมีเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าคุณเสนาะหลายเรื่องด้วยที่ไปอยู่ที่ DSI เขากำลังพิจารณาว่าเอ๊ะมันจะมีเรื่องประเด็นอะไรที่จะต้องไปเข้าข่ายที่จะเป็นคดีพิเศษที่ DSI จะรับไปดำเนินการด้วยหรือเปล่ามันมีการร้องเรียนมาหลายเรื่องรวมไปถึงเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติมีการไปลงทุนหมู่บ้านจัดสรรหาทำสวนกล้วยไม้มีรถหรูต่อเหมือนกันใช่ไหมคะมีรถหรูหลายคันอะไรที่มีคนเขาเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วต้องมาติดตามรายละเอียดกันด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันครูแล้วก็จะมีบรรยากาศของหลายๆที่ใช่ไหมคะอย่างที่หอประชุมครุสภาที่กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องครูแล้วก็ปัญหาเรื่องของครูของไทยเนี่ยครูของไทยก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆเนาะเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของหนี้สินเรื่องของค่าดำรงชีพอะไรต่างๆเป็นปัญหาเดิมที่ก็พูดทุกปีเลยอ่ะเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วนะว่าคุณครูเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างยิ่งแล้วต้องมีเหตุมีผลมีความรู้คู่คุณธรรมใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการปรับโครงสร้างการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นควันหลงมาจากกิจกรรมวันครูเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับก็มาดูภาพข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้เลยแล้วกันนะคะถ้าเป็นบรรยากาศของวันครูที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้อย่างในไทยรัฐก็มีภาพหน้าหนึ่งก็เป็นภาพที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำธูปเทียนแพไปกราบคารวะนางบุญมารัตนอุบลและนางวิจิตราชัยพัฒน์2คุณครูสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ในงานวันครูแห่งชาติที่ทางครุสภาจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันครูแห่งชาติค่ะครับในขณะที่ไทยโพสต์นั้นก็มีภาพเดียวกันนะครับในอิริยาบถเดียวกันเลยเหมือนกันกิจกรรมวันครูที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้คารวะครูอาวุโสสมัยเรียนมัธยมศึกษาปีที่3หรือว่าม.3เนี่ยนะครับของเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ที่กิจกรรมวันครูที่จัดขึ้นที่ครุสภาครับค่ะส่วนประเด็นการเมืองที่ เราเกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คงจะต้องเป็นบรรยากาศที่สภาเมื่อวานนี้กับกรณีของการพิจารณาของคณะกรรมการสักถามคุณยิ่งลักษณ์ในคดีถอดถอนนะคะวันนี้ไล่เรียงกันไปอย่างในไทยโพสต์ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในวันนี้เช่นกันกับกรณีที่ปูหนีสักถามคือไทยโพสต์เขาก็พาดหัวตัวไม้เลยปูหนีสักถามโกงวิชาซัดโกหกทำชั่วได้ทุกอย่างส่วนบิ๊กตู่เตือนกองเชียร์ค่ะครับในขณะที่ไทยรัฐนะครับก็บอกว่าทนายปูเสียค่าโง่สนช.กล้าวไม่ให้ตัวแทนตอบข้อสักถามทั้งหมดของกรรมาธิการเพราะยิ่งลักษณ์ไม่ได้ไปเองบิ๊กตู่ชี้อย่าเลือกคนเคยเลือกอันนี้เป็นควันหลงมาจากกรณีของงานวันครูด้วยเหมือนกันที่บิ๊กตู่ไปพูดเอาไว้นะครับ
ก็เอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ในพาดหัวนี้ของไทยรัฐครับค่ะส่วนภาพข่าววันนี้ดูใน Daily News นะคะเมื่อวานก็คือเป็นกรณีการซักถามทั้งผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาเมื่อวานทางปปช.ก็ส่งอาจารย์วิชามาหาคุณมาเช่นเดิมนะคะแล้วก็ในภาพก็จะเป็นมีภาพที่คุณวิชากำลังตอบข้อซักถามกรณีโครงการรับจำนำข้าวขณะที่ในกรอบภาพเล็กเนี่ยก็จะเห็นตัวแทนที่เป็นถึงอดีตรัฐมนตรีในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็มีทั้งนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยก็ยกมือลุกขึ้นเพื่อที่ต้องการจะชี้แจงแทนคุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าทางสภาทางสนชเองก็ไม่สามารถที่จะให้ตอบแทนกันได้นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับถ้าอย่างข่าวสดนี่เขาก็จะยกประเด็นถามแต่ให้ตอบสนชยื้อบีบปูต้องมาตอบเองทนายโวยละเมิดสิทธิ์นะครับก็ต้องดูกรณีนี้ถ้าข่าวสดของมติชนเนี่ยค่อนข้างที่จะพาดหัวไปในลักษณะที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์เล่มอื่นๆนะครับมติชนเองก็บอกว่ารุ่มถาม35ข้อไม่ให้ตอบสนช.หักปู่ฉุนส่งตัวแทนจี้มาเองนะครับก็จะเห็นว่าอันอื่นเนี่ยเขาจะยกกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มาตอบไม่มาตอบแต่ว่านี่บอกว่ารุมถาม35ข้อรุมปูสนช.หักปูฉุนส่งตัวแทนจี้มาเองแล้วมันกลายเป็นแบบเหมือนกับเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละแง่มองคนละแง่ใช่ใช่กลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นแท็กติกของทางสนช.เองด้วยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เป็นข้ออ้างของทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับบอกสนช.นี่เล่นแง่ก่อนมันเล่นแง่ตามข้อบังคับบ้างไม่จำเป็นต้องมาเองส่งตัวแทนได้ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของกรณีที่ทางสปช.นั้นมีมติไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการปฏิรูปพลังงานเสียงข้างมากที่ให้เดินหน้าเปิดสัมปทานครั้งที่21นี่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์พูดไว้ชัดเจนแต่ว่าตอนแรกเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเช้าวันนี้เนาะไม่ใหญ่ก็น่าจะลองที่แบบใหญ่ลองมาจากพาดหัวหลักใช่คือแน่นอนเมื่อวานเนี่ยบรรยากาศของจำข้าวเนี่ยคดีถอนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นประเด็นหลักแหละแต่ว่าเรื่องของสัมปทานนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกันแล้วก็สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเนี่ยมันก็เป็นการชี้ขาดอะว่าแนวทางมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกอะก็ลงเรือแป๊ะก็ต้องตามใจแป๊ะสุดท้ายคือคนจะผสมแกงส้มอะไรลงไปยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่บอกว่ารสไหนมันจะอร่อยอะก็คือแป๊ะนั่นแหละตกลงแป๊ะนี่คือคนเอกประยุทธ์อะไม่แต่สังคมจับตาแล้วครับว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรตั้งแต่วันแรกหลังจากที่สปช.มีมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมธิการปฏิรูปพลังงานที่จะให้เดินหน้าในการเปิดสัมปทานสังคมก็จับตาดูว่าถ้าส่งเรื่องไปที่คณะรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีจะว่าอย่างไรในวันแรกนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบคำถามนี้อย่างชัดเจนมีแต่อาจารย์วิษณุเครืองามมีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ออกมายืนยันเดินหน้าแน่นอนถ้าไม่เดินหน้าแล้วเดี๋ยวประเทศชาติจะเสียความน่าเชื่อถือเขาบอกว่าต้องรักษามีคำพูดว่าต้องรักษาเกียรติยศด้วยนะถึงขนาดนั้นเลยผมว่านโยบายของประเทศเดี๋ยวนักลงทุนไม่มีความเชื่อถือถ้าว่าปรับเปลี่ยนไปมาไม่ได้แล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเดี๋ยว7 ปี 6 ปี 7 ปีเนี่ยมันจะหมดสมรรถานแล้วมันต้องรีบเดินหน้าจะมัวมาแก้ไขกฎหมายอะไรไม่ทันการใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นคิวที่พลเอกประยุทธ์ต้องตอบสักทีอ่ะเพราะคนก็อยากรู้ความชัดเจนแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพยายามหาว่าจะมีพาดหัวข่าวใหญ่อย่างไรเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูอย่างในกรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจก็มีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าประยุทธ์ห้ามตั้งเวทีต้านลุยเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21นายกเปิดทางพลังงานชี้ขาดเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21พร้อมทำความเข้าใจประชาชนและสปช.ห้ามเดินขบวนห้ามตั้งเวทีต้านระบุใครคัดค้านให้มาเซ็นสัญญาเป็นหลักฐานหากเกิดวิกฤตพลังงานต้องรับผิดชอบเมื่อวานตอบคำถามยาวเนาะเรื่องแล้วมีถามนักข่าวกลับด้วยไหนเรื่องพลังงานมันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติยังไงความมั่นคงทางด้านพลังงานคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมีแบบต้อนไล่ต้อนตอบคำถามให้นักข่าวตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยครับท้ายที่สุดในพลเอกประยุทธ์ก็บอกด้วยว่าพวกที่มาคัดค้านเนี่ยเดี๋ยวถ้า6ปีข้างหน้ามีปัญหาเรื่องของพลังงานมารับผิดชอบไหมใครรับผิดชอบไหมให้เซ็นชื่อไว้เลยจะได้แบบหาตัวรับผิดชอบได้นะคะก็จะเป็นพาดหัวเล็กๆนะครับอยู่ในนอกจากในไทยโพสต์จะมีอีกเล่มหนึ่งมีอีกฉบับหนึ่งที่ผมเจอเหมือนกัน
นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นพาดหัวรองอะไรนะครับพาดหัวหลักนี่จะเป็นเรื่องของสนช.หรือว่าที่พลิกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพาดหัวเรื่องของเจ้าคุณสนอของคมชัดลึกเนี่ยนะครับบอกเจ้าคุณสนอสอนหลุดอีก2ตำแหน่งบริหารกิจการสงฆ์เข้าพบพระผู้ใหญ่นะขณะที่ยุติธรรมเองก็เร่งกรณีการสอบเรื่องการร่ำรวยผิดปกตินะครับค่ะแล้วก็มีเรื่องตื่นเต้นอีกด้วยนะเรื่องของ Apple เรื่องของไก่นอกจากมีไก่แล้วยังมี Apple ด้วยหลายคนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือออกมาที่ไม่มีข้อมูลความจริงเนี่ยนะครับว่าห้ามกินไก่ห้ามกินเลือดไก่ซึ่งเขาออกมาบอกแล้วว่ากินได้ล่าสุดก็มีกรณีของ Apple อีกใช่ค่ะวันนี้มีภาพให้ดูด้วยที่ Daily News นะคะเป็นอย.ของสหรัฐอเมริกาค่ะเขาแจ้งด่วนมาถึงประเทศไทยให้ตรวจสอบ Apple สายพันธุ์กาล่าแล้วก็พันธุ์ Granny Smith นะคะก็ภาพซ้ายและภาพขวาที่เราให้ชมหลังจากพบเชื้อโรค Listeriosis ปนเปื้อนว่าถ้าบริโภคไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็มีการระบุถึงเขาเรียกว่าแบรนด์ตราสินค้ายี่ห้อมาด้วยบริษัทชื่ออะไรนะอะไรบาร์เทอร์นะไบดัสค่ะไบดัสบาร์เทอร์แต่ว่ายี่ห้อของ Apple เนี่ยคือจะมี Big B คือเป็น Apple ของอเมริกาที่เขาส่งออกมาต่างประเทศแล้วเขาไปตรวจสอบว่าพบว่ามีเชื้อที่อันตรายอยู่ถ้าหากว่าไปสัมผัสหรือว่าไปรับประทานเข้าก็เลยส่งเตือนมาเพราะว่าเห็นว่าไทยเนี่ยก็มีการสั่งเอา Apple ของบริษัทนี้เข้ามาจำหน่ายด้วยนะครับก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ว่าทางไทยเขาไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยทางห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ต่างๆก็ยืนยันว่าที่ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของเขาตอนนี้ไม่ได้มียี่ห้อนี้ไม่มีล็อตนี้มาจำหน่ายนะครับแต่ว่า Apple ที่สั่งเข้ามาเนี่ยยังอยู่ที่ท่าเรือมันยังถูกกักอยู่ที่ท่าเรือยังไม่ได้ถูกนำมาออกสู่ท้องตลาดแต่อย่างใดนะครับค่ะเดี๋ยวได้มาติดตามรายละเอียดกันแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เป็นภาพใน Daily News เหมือนกันนะคะเป็นนักท่องเที่ยวไทยที่ถูกตกค้างอยู่ที่เกาหลีเนื่องจากว่าสายการบินที่กรุ๊ปทัวร์เขาจัดไปเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะบินกลับมาได้ก็โกลาหลกันพอสมควรกลายเป็นผู้โดยสารตกค้างเนี่ยนะคะผู้โดยสารชาวไทยที่เดินทางไปที่เกาหลีใต้ถูกลอยแพที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากสายการบิน Business Airline อ้างว่าเครื่องบินมีปัญหางดบินกระทันหันนอกจากนี้ยังมีชาวไทยที่ใช้บริการกับสายการบินดังกล่าวตกค้างอยู่ที่เกาหลีใต้อีกกว่า800คนด้วยกันในลาเขาบอกให้ท่องเที่ยวประเทศไทยจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวช่วงนี้ทัวร์ญี่ปุ่นถูกมากนะถูกมากเพราะตั้งแต่ไม่ต้องใช้วีซ่าเนี่ยเขาบอกเดินที่ญี่ปุ่นนี่เหมือนเจอญาติอ่ะคนไทยไปเยอะมากมากแล้วก็ประมาณแค่ไม่ถึง 30,000 อ่ะก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้แล้วนะครับ5วัน3คืนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเกาหลียิ่งอะไรยิ่งต้องถูกเข้าไปอีกเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในขณะที่บ้านเราก็ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวมีกิจกรรมวันนี้ก็ยังจัดอยู่ที่สวนลุมงานท่องเที่ยววิถีไทยที่มีกิจกรรมต่างๆอะไรเนี่ยที่เปิดตัวไปยิ่งใหญ่ใช่ๆที่แบบปิดถนนแบบอะไรนะตั้งแต่แยกปทุมวันไปราชประสงค์ไปราชดำริไปสวนลุมโอ้แล้วมีขบวนศิลปินดาราเดินกันห้าขบวน5ภูมิภาควิถีไทยครึ่งใช่ครับเดินแต่ว่าเดินกันแค่วันเดียวใช่ไหมคะแต่งานเนี่ยยังอยู่ที่สวนลุมใช่นะก็ยังไปร่วมกิจกรรมก็ได้ก็น่าสนใจเหมือนกันงานกิจกรรมในสวนลุมนะว่าประเด็นนี้เขามีการเดินเคลื่อนขบวนกันเนี่ยก็บอกว่าแก้ภาพลักษณ์นะครับเพราะว่าบริเวณดังกล่าวไม่เคยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเดินด้วยในการชุมนุมทางการเมืองด้วยมีภาพไม่ค่อยเดี่ยวไปก็เลยเอาภาพสวยๆเข้าไปแก้แทนในจุดเดิมค่ะค่ะแล้วก็รถติดกันไปมากเลยอ่ะในวันนั้นอ่ะเพราะมันเป็นวันธรรมดาด้วยนะคือคนตรงนั้นก็เป็นแบบพนักงานออฟฟิศเป็นย่านธุรกิจมีโรงเรียนอะไรอยู่แถวนั้นด้วยเราจะให้มาประชาสัมพันธ์ว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก็ไม่รู้จะหลีกเลี่ยงยังไงมันต้องหลีกเลี่ยงหรือมันควรจะไปร่วมเขาสักจัดกิจกรรมคุณจะให้หลีกเลี่ยงทำไมต้องไปร่วมสิใช่แล้วทำไมรู้ไหมคือพอเราไปอ่านเวลามีคนประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่ข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่เห็นจะบอกเลยว่าเราจะต้องไปตอนไหนดีบ้างไปตรงจุดไหนเพราะขบวนมันตั้ง3กิโลเมตรแต่คนที่พูดถึงบอกว่าจะต้องหลีกเลี่ยงยังไงก็จะฉันก็อยากไปอยู่กลายเป็นว่าพอไอ้จุดที่เป็นจุดศูนย์กลางคือที่สวนลุมเนี่ย
ก็พอหลังจากเดินขบวนกันเสร็จก็เงียบเลยนะไม่มีประชาสัมพันธ์เลยว่าที่สวนลุมเนี่ยควรจะไปตรงไหนมีอะไรบ้างกี่ภาคกี่ภาคมีสินค้าอะไรมาคือน้อยมากอ่ะเออกลายเป็นว่าประชาสัมพันธ์เรื่องหลีกเลี่ยงเส้นทางดิฉันก็เลยหลีกเลี่ยงแล้วจนถึงณบัดนี้ก็เลยยังไม่ได้ไปแต่ดูกิจกรรมแล้วก็น่าสนใจนะขบวนก็มีความสวยงามอะไรสวยสวยสวยแพร่ไปก็จะได้ดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยในตลาดต่างประเทศที่จะเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราใช่ค่ะก็แล้วก็มาที่เริ่มกันที่เรื่องของอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของบ้านเราเลยเรื่องวันครูวันครูนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครูแห่งชาติแล้วหลายคนก็มีเหมือนกับว่าพูดถึงระลึกถึงพระคุณครูนะคะแต่ที่เราประทับใจถ้าเราดูใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีหลายคนที่โพสต์รูปแม่ของตัวเองก็มีนะผมนึกว่าคุณประทับใจที่เขาแชร์กันคุณครูหล่อคุณครูสวยอะไรแล้วก็มีอีกแบบนึงครับอีกรูปแบบนึงที่บอกว่าเด็กๆสมัยนี้เขาไม่หนีเรียนแล้วอยากเรียนเพราะมีคุณครูหน้าตาดีก็ถือว่าเป็นแรงเขาเรียกว่าแรงขับแรงผลักดันแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากเข้าห้องเรียนแต่เข้าไปเรียนแล้วจะเรียนรู้เรื่องหรือแบบไม่รู้สมาธิจะไปอยู่ที่เนื้อหาหรือไม่แต่มองคุณครูแล้วก็มีบางคนที่เป็นเพื่อนๆใน Facebook เนี่ยนะคะระลึกถึงครูมีโพสต์รูปคุณสนธิด้วยเหมือนกับเป็นครูก็เป็นครูคนนึงใช่เป็นคนที่จุดเทียนแห่งปัญญาใช่ๆก็หลากหลายกันไปก็ถ้าทำให้แสดงให้เห็นว่าคำว่าครูเนี่ยแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่คุณครูที่สอนหนังสือละครับจะเป็นครูคนแรกก็คือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือว่าคุณครูที่สอนชีวิต คุณครูที่ชี้แนะแนวทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ระลึกถึงบุญคุณของคุณครูโดยที่เมื่อวานนี้ค่ะที่หอประชุมครุสภาสำนักงานเลขาธิการครุสภากระทรวงศึกษาธิการนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานในพิธีงานวันครูครั้งที่59ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีเคารพครูเพื่อเคารพครูบุญมารัตนอุบลครูสอนคณิตศาสตร์และครูวิจิตราชัยพัฒน์ครูสอนภาษาอังกฤษสมัยที่พลเอกประยุทธ์นั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยโดยครูทั้งสองท่านได้กล่าวถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่เป็นนักเรียนนะคะว่าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นเด็กมีบุคลิกภาพที่ดีสุขุมและรักสุขภาพส่วนหนึ่งเพราะต้องเตรียมตัวสอบทหารและสิ่งที่อยากจะบอกกับนายกก็คือดีใจที่ออกมาทำเพื่อประเทศชาติและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็กล่าวเนื่องในวันครูเหมือนกันนะคะบอกว่าสิ่งแรกที่รู้สึกในวันครูวันนี้ก็คือคิดถึงแม่ที่เป็นครูแต่ว่าท่านเสียไปแล้วจึงไม่ได้มีโอกาสได้ชื่นชมมากนักและดีใจที่ได้มาเจอคุณครูเพราะว่าชีวิตแวดล้อมด้วยครูมีทั้งคุณแม่มีทั้งภรรยาที่เป็นครูอีกทั้งตนก็เคยเป็นครูทหารด้วยจึงอยากพูดในฐานะครูโดยมีครูบางท่านกระซิบมาว่าอย่าลืมเรื่องหนี้สินครูแล้วก็ได้รับปากไปว่าจะดูแลให้แต่ปัญหาคือการขับเคลื่อนการทำงานจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้งและเตรียมคนเพื่ออนาคตรัฐบาลกำหนดนโยบายประเทศมีหน้าที่ทำให้ทุกคนมีความสุขและสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยจะนำความขัดแย้งในอดีตมาเป็นบทเรียนเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปค่ะกับนายกก็ฝากถึงคุณครูด้วยนะครับในเรื่องของการสร้างระเบียบวินัยอะไรต่างๆให้กับนักเรียนจะได้ไม่มาเป็นปัญหาเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องช่วยสร้างบุคลากรทรัพยากรมนุษย์นะครับที่รู้จักไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมก็ฝากคุณครูส่วนเรื่องของปัญหาของคุณครูเรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยก็ยืนยันบอกว่ารัฐบาลก็ยังดำเนินการในการที่จะแก้ไขอยู่นะครับนายกเนี่ยบอกว่าไม่ต้องไปคิดว่าจะสร้างคนอย่างไรให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศประเทศไทยต้องไปคิดนะครับฝากคุณครูว่าจะต้องไปคิดว่าจะต้องพัฒนาสร้างคนอย่างไรให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องอาศัยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีเหตุมีผลไม่ถูกชักนำไปได้ง่าย
นายกเนี่ยบอกนะครับว่าการสอนเด็กต้องใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งเมื่อก่อนก็ถูกตีถึงโตขึ้นมาเป็นตนทุกวันนี้และเรียนรู้ว่าถ้าเราไม่ทำผิดก็จะไม่ถูกตีแต่เดี๋ยวนี้ครูตีเด็กไม่ได้เพราะว่าจะถูกฟ้องร้องจึงต้องไปดูข้อเท็จจริงว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับส่วนเรื่องของการขึ้นเงินเดือนพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะขึ้นให้เฉพาะครูไม่ได้เพราะว่าต้องอิงกับระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนด้วยแต่ว่าอาจจะทำได้ในรูปแบบการให้ค่าตอบแทนพิเศษอันนี้ก็หยอดคำหวานให้กับคุณครูเอาไว้นะครับส่วนช่วงท้ายของการปราศรัยเนี่ยนายกบอกว่าขอให้ครูในแต่ละห้องนะครับประชุมด้วยช่วยกันร้องเพลงแม่พิมพ์ของชาติหลังจบเพลงนายกก็บอกว่าเมื่อฟังแล้วน้ำตาจะไหลคิดถึงแม่นะครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดเพลงพระคุณที่3ให้ผู้ที่มาร่วมงานในหอประชุมฟังแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เพลงเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะครับค่ะแล้วก็นอกจากท่านนิยม12ประการแล้วก็อยากที่จะให้เผยแพร่เพลงพระคุณที่3ด้วยนะครับค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจที่หอประชุมครูสภานะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องของงานวันครูด้วยโดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าตอนนี้มีสถาบันการศึกษาที่สอนให้นักเรียนเกลียดชังคสช.ว่าทางฝ่ายความมั่นคงก็มีข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่มีอยู่ไม่มากอาจจะเกิดจากความไม่เข้าใจกันนิดหน่อยนะคะแต่อยู่ที่ไหนก็น่าจะรู้โดยขอร้องว่าอย่าเอาไปขยายความต่อนะคะมีเสียงของพลเอกประยุทธ์ที่พูดถึงประเด็นนี้ด้วยค่ะเชิญฟังค่ะมีข้อมูลทางฝ่ายเป็นคงก็มีอยู่กำลังตรวจสอบอยู่นะก็เพียงแต่สอนเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องต่างๆเรื่องนะไม่ต้องรู้ไม่เยอะหรอกนิดหน่อยอาจจะไม่เข้าใจอะไรกันนิดหน่อยนะจ๊ะก็ที่ไหนก็น่าจะรู้บ้างแถวไหนอย่าไปขยายอันนี้เลยผมพูดให้ฟังว่าอาจจะไม่เข้าใจในช่วงที่ผ่านมามันก็มีการรับรายงานเรื่องเหล่านี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ถือเป็นอารมณ์หรอกแต่อยากให้ไปทำความเข้าใจนิดนึงว่าการที่ทำงานกันอยู่วันนี้เราทำเพื่ออะไรเพื่อจะแก้ปัญหาเพื่อจะหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะทำให้ประเทศปฏิรูปได้เดินหน้าไปข้างหน้าได้มันก็ควรจะหยุดกันบ้างนะไม่ใช่ไปสร้างความเกลียดแค่เด็กๆซึ่งมันเป็นเด็กเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะขอร้องเถอะในนิสิตนักศึกษาก็มีคือไม่เคยคิดเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยสมองไม่รู้เป็นยังไงอะนะก็คือประชาธิปไตยอะได้ยังประชาธิปไตยอยู่ซึ่งผมไม่ได้ไปเถียงเลยนะประชาธิปไตยผมก็จะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงขึ้นโดยการถ้าไม่ผมไม่ทำแล้วใครจะทำนะมีใครนำไหมล่ะหรือใครจะนำได้ไหมไม่ได้ก็ต้องให้รัฐบาลเขานำที่รัฐบาลเขาพยายามทำทุกอย่างผมพยายามไม่ไปเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรที่มันไม่ไปทำให้มันเกิดความไม่โปร่งใสไปอะไรเขาเรียกอะไรไปบิดกั้นอะไรสักอันเลยเนี่ยเว้นแต่ว่าถ้ามาพูดจาต่อต้านโดยตรงเป็นท่านจะยอมไหมล่ะท่านจะให้ทำไหมถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยผมถามที่นะวันนี้ทั้งที่มีอำนาจทุกอย่างทุกประการผมยังไม่แทบไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำอยู่เพราะนั้นมันก็ต้องให้เราก็เดินหน้าไปทุกอันให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นนะวันนี้ก็มีหลายอย่างก็ตามติดตามมาดูแล้วกันมันถูกหรือผิดว่ามานะเรื่องอะไรมีทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่มีทาแดงอะพูดไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้รับข้อเสนอนะครับของทางสภาวิชาชีพครูที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในเรื่องของนโยบายต่างๆในการที่จะคืนความสุขมีทั้งคืนความสุขให้กับเด็กๆคืนความสุขให้กับคุณครูคืนความสุขให้กับสังคมนะครับในการที่นายกรัฐมนตรีก็รับปากนะครับบอกว่าเรื่องการยกระดับวิชาชีพครูให้สูงขึ้นนะครับมีการคืนความสุขให้นักเรียนด้วยการกำหนดนโยบายห้ามครูทอดทิ้งงานสอนไปทำหน้าที่อื่นนะครับพร้อมกับขอให้มีการปรากฎหมายกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสื่อตำราเรียนต่างๆเรื่องที่2นะครับที่เป็นข้อเสนอของสภาวิชาชีพครูก็คือการคืนความสุขให้กับสังคมก็อยากให้กับรัฐบาลเนี่ยนะครับได้กำหนดนโยบายบรรจุนักศึกษาทุนครูมืออาชีพไปสอนยังโรงเรียนต่างๆที่ยังมีมาตรฐานมีคุณภาพการศึกษาที่ต่ำอยู่นะครับแล้วก็เร่งพัฒนาโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันเรื่องที่3ก็คือการคืนความสุขให้กับคุณครูทำได้อย่างไรบ้างก็บอกว่าด้วยการนำเอานโยบายให้ครูเอกชนมีวิทยา
ฐานะเช่นเดียวกับครูสังกัดอื่นๆนะครับนั่นก็เป็นข้อเสนอของทางสภาวิชาชีพครูที่เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสวันครูวันที่16มกราคมครับค่ะมาตามต่อกรณีของเรื่องใหญ่ในวงการสงฆ์อีกเรื่องนึงนะคะก็คือกรณีที่สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือช่วงวรปุญโญเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในฐานะของประธานกรรมการมหาเถรสมาคมหรือมส.ลงนามในคำสั่งให้พระพรหมสุธีหรือเจ้าคุณสนอเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารพ้นจากกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่15มกราคมเนื่องจากสตง.ได้ตรวจพบความผิดปกติในการใช้งบประมาณแผ่นดินในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษและอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชจำนวน67ล้านบาทที่พระพรหมสุธีรับผิดชอบอยู่ต่อมาพระพรหมดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาในฐานะเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสะเกษของพระพรหมสุธีและมีบัญชาแต่งตั้งพระพรหมสิทธิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกษขึ้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสะเกษนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณคณะหนึ่งที่กุฏิของพระพรหมสุธีนั้นปิดเงียบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบมาดูแลความเรียบร้อยอยู่ที่หน้ากุฏิหนึ่งนายพร้อมทั้งญาติโยมที่ศรัทธามารอให้กำลังใจนะคะขณะที่พระพรหมสุธียังอยู่ในกุฏิและไม่มีกิจนิมนต์ไปที่ใดแต่เมื่อคืนวันที่15มกราคมกลับเข้าวัดตอน22นาฬิกาแหล่งข่าวของคมชลึกเขาบอกว่าคือวันที่15มกราคมนั้นหลังจากที่พระพรหมสุธีทราบคำสั่งให้ออกจากกรรมการของมหาเถรสมาคมและพักงานเจ้าอาวาสนั้นได้เดินทางเข้าพบกับสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะที่เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางและได้เข้าพบกับสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแต่การเข้าพบทั้งสองฝ่ายนั้นก็ไม่เป็นผลต้องกลับมารับคำสั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ทางเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครนำมามอบให้ที่วัดสะเกษอย่างไรก็ตามในการประชุมมหาเถรสมาคมในวันที่21มกราคมนี้จะมีการนำคำสั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสะเกษเข้าหารือในที่ประชุมซึ่งหากที่ประชุมมส.มีมติให้ปลดพระพรหมสุธีออกจากเจ้าอาวาสวัดสะเกษก็จะส่งผลให้ไปถึงตำแหน่งทางปกครองอีก2ตำแหน่งที่พระพรหมสุธีดำรงอยู่นะคะก็คือตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและเจ้าคณะภาค12เนื่องจากในการปกครองคณะสงฆ์หากพระสงฆ์ไม่ได้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงขึ้นไปแล้วก็จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งทางปกครองสงฆ์อื่นๆได้ค่ะครับแม้ก็จะมีตำแหน่งอื่นๆอีกที่อาจจะหลุดนะครับอีก2ตำแหน่งนอกจากนั้นยังตามเรื่องของคดีความด้วยนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีความอื่นๆตามมาอีกหรือไม่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบจากทาง DSI นะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยออกมาจากรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พลตำรวจตรีวรนัทศรีล้ำก็บอกนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้พิจารณารับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีการร้องขอให้ตรวจสอบเจ้าคุณสนอในหลายประเด็นซึ่งประเด็นที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ไปตรวจสอบความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินนั้นรองโฆษก DSI บอกว่าไม่ใช่ความผิดที่อยู่ในบัญชีแนบท้ายพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษโดยตรงเพราะฉะนั้น DSI ก็จำเป็นนะครับจะต้องไปสืบสวนข้อมูลในความผิดประเด็นอื่นๆว่าจะมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ที่จะได้รับเป็นคดีพิเศษต่อไปก็ยืนยันนะครับบอกว่าถ้าหากว่าพบว่ามีความผิดทางอาญาอื่นที่ส่งผลกระทบรุนแรงหรือว่ากระทบกับความเรียบร้อยของสังคมเพราะว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับพระสงฆ์เนี่ยนะครับ DSI ก็อาจจะเสนอขอมติที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อที่จะรับเข้ามาเป็นคดีพิเศษได้นะครับเพราะว่าข้อร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสมัยที่เจ้าคุณสนอยังเป็นรักษาการวัดโสธรวรารามด้วยนะครับที่มีพฤติกรรมการร่ำรวยผิดปกติอันนี้คือข้อร้องเรียนนะครับว่ามีพฤติกรรมการร่ำรวยผิดปกติทั้งการทำหมู่บ้านจัดสรรการมีสวนกล้วยไม้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเครือญาติโดยระบุว่ามีการบังคับด้วยนะครับให้นำกล้วยไม้ดังกล่าวนั้นไปเป็นดอกไม้ในการบูชาพระ
ก็เป็นการเปิดเผยออกมาจากทาง DSI นะครับค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อไปยังพระพรหมสุธีนะคะโดยพระพรหมสุธีได้กล่าวชี้แจงผ่านทางผู้สื่อข่าวในมติชนเขารายงานว่าพระพรหมสุธีกล่าวชี้แจงว่าที่ผ่านมาก่อนที่สตง.จะส่งรายงานถึงความผิดปกติในการใช้งบประมาณงานพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธาจารย์ให้กับคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชาช่วงนั้นได้เตรียมเอกสารเอาไว้พร้อมแล้วแต่พร้อมที่จะให้สตง.ตรวจสอบแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่สตง.ก็ไม่ได้เข้ามาหรือมาขอเอกสารแต่อย่างใดจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโดยพระพรหมสุธีบอกว่าตอนนี้ยังสบายดีและไม่ได้วิตกอะไรเพราะมีเอกสารพร้อมให้ตรวจสอบและชี้แจงส่วนเรื่องคดีความก็ยังไม่มีใครติดต่อเข้ามาส่วนการปลดจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสะเกดนั้นเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกับตำแหน่งเจ้าคณะภาค12ที่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาต่อไปนะคะที่ทางสตง.เนี่ยต้องถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเหมือนกับเป็นการตั้งข้อสังเกตแล้วก็การตรวจสอบเรื่องนี้มีจดหมาย3ฉบับมาแต่ว่าจนถึงฉบับสุดท้ายเนี่ยได้มีจดหมายถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยชี้แจงถึงที่มาที่ไปของการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอะไรที่ว่าไม่ได้ข้อมูลไม่ได้ความร่วมมือในการให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ถึงกระทั่งในตอนท้ายหนังสือในทางสตง.ถึงก็บอกว่าขอกราบทูลฝ่าพระบาทโปรดทรงนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อแก้ไขความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามข้อที่ตรวจพบนะคะต่อมาเมื่อวานผู้สื่อข่าวมติชนเขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือว่าการตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าพบพิรุธอะไรอย่างไรนะคะทางนายพิสิทธิ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการเข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเกิดจากการที่สตง.ได้รับข้อร้องเรียนเมื่อ2เดือนก่อนซึ่งอยู่ในช่วงแรกที่เข้าไปตรวจสอบเพราะเข้าไปตรวจสอบพระพรหมสุธีไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่เมื่อได้ทำความเข้าใจรวมถึงสตง.ได้ส่งหนังสือไปยังประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบเป็นระยะทำให้ได้รับความร่วมมือจากทางวัดสะเกดมากขึ้นทั้งนี้การใช้งบประมาณ 67.5 ล้านบาทเนี่ยสตง.มีข้อสังเกตอยู่3ส่วนคือ1การนำเงินไปจัดทำหนังสือพระไตรปิฎก15ล้านบาทเป็นการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่เพราะสตง.มองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับงานพระราชทานเพลิงสมเด็จเกี่ยวข้อสังเกตที่2คือค่าใช้จ่ายการจัดทำโต๊ะหมู่บูชาเพื่อตอบแทนวัดที่เข้าร่วมจัดงานจำนวน11ล้านบาทเท่าที่ตรวจสอบน่าจะใช้เงินจากการบริจาคเพราะมีการปั๊มตราของห้างร้านและผู้สนับสนุนที่โต๊ะหมู่บูชาเกือบทุกชุดซึ่งแม้ทางวัดยังไม่ได้เบิกไปใช้แต่ก็มีการตั้งเบิกไว้เพื่อจะนำไปจ่ายค่าจัดทำโต๊ะหมู่บูชาก็คือในเมื่อมันมีผู้บริจาคมีสปอนเซอร์แล้วอ่ะผู้ใดง่ายนะมีการพิมพ์โลโก้ผู้บริจาคลงไปเราจะเห็นนะพวกจำเก้าอี้วัดตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะมีการพิมพ์แบบอะไรเหมือนกับอุทิศให้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าทำไมถึงต้องมีการตั้งงบเบิกจากงบของหลวงอีกนะคะข้อสังเกตที่3คืองบอีก41ล้านบาทที่เป็นค่าใช้จ่ายจิปาถะอาทิการจัดทำตลปัดย่ามพระค่างานอีเวนต์ค่าหนังสือประวัติพบข้อสังเกตหลายประการเช่นซื้อตลปัดและย่าม 1,500 ชุดมีราคาเท่ากับซื้อชุดเดียวทำไมไม่มีส่วนลดจึงมีความผิดปกติก็คือถ้าซื้อในจำนวนมากๆเนี่ยโดยปกติการซื้อมันก็จะต้องแบบลดต่อหน่วยอยู่แล้วใช่ไหมคะราคามันต้องลดลงยกล็อตยกล็อตใหญ่ๆทำไมไม่มีส่วนลดมาราคาเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันยังเท่ากับซื้อแค่ตลปัดอันเดียวนายพิสิทธิ์กล่าวต่อว่าในการจัดงานพระราชทานเพลิงครั้งนี้พบว่ามีเงินบริจาคจากประชาชนหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเท่าที่สตง.ทราบมีเงินบริจาคที่ยังเหลืออยู่ถึง50ล้านบาทดังนั้นคิดว่าทางวัดสะเกดน่าจะใช้เงินจากการบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานก่อนที่จะใช้งบประมาณเพื่อเป็นการสนองศรัทธาผู้บริจาคจึงอยากให้ทางวัดคืนงบที่ไม่ได้ใช้ซึ่งคงจะไม่ไปบอกว่าควรคืนเท่าไหร่เพราะต้องคือเพราะ
็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีการใช้งบไปแค่ไหนซึ่งต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ส่วนเงินบริจาคนั้นสตง.คงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการใช้จ่ายได้ยกเว้นว่าจะมีการร้องขอจากทางวัดให้เข้าไปช่วยดูแลการเชื่อมโยงกับงบประมาณทั้งนี้หลังจากรักษาการเจ้าอาวาสสะสางเรื่องต่างๆในวัดแล้วสตง.จะส่งเจ้าหน้าที่ไปกราบนมัสการและพูดคุยถึงการตรวจสอบการใช้เงินจัดงานดังกล่าวเชื่อว่าหลังจากนี้การตรวจสอบงบจัดงานจะเรียบร้อยซึ่งถ้าส่วนไหนไม่ได้ใช้งบทางวัดก็น่าจะรีบคืนให้แก่รัฐโดยเร็วเพราะการจัดงานเสร็จเรียบร้อยไปนานพอสมควรแล้วก่อนหน้าการจัดงานเงินบริจาคยังไม่มากนักสำนักพระพุทธศาสนาจึงจัดงบให้ 67.5 ล้านบาทแต่เมื่อมีเงินบริจาคเข้ามาก็คิดว่าทางวัดน่าจะใช้เงินบริจาคเพราะนอกจากจะสนองศรัทธาผู้บริจาคแล้วยังช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณด้วยบอกว่าเรื่องนี้เป็นการเข้าไปตรวจสอบของสตง.นะครับแล้วก็พบความผิดปกติฉะนั้นเมื่อพบความผิดปกติแล้วทางผู้ที่เกี่ยวข้องทางเจ้าคุณสนอเนี่ยก็จะต้องไปชี้แจงถ้าว่าชี้แจงรายละเอียดอะไรต่างๆได้ตามที่123ที่คุณกรองทองบอกมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าชี้แจงไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องนึงซึ่งทางมหาเถรสมาคมก็บอกว่าการที่ให้เจ้าคุณสนอออกจากตำแหน่งกรรมการของมหาเถรสมาคมเนี่ยครับก็เป็นการให้ออกเพื่อที่จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวในการเตรียมข้อมูลต่างๆไปชี้แจงไปสสางเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นแต่ว่ามันก็ไม่มีกรณีเรื่องของงบ67ล้านบาทนี้อย่างเดียวเพราะว่าที่สตง.ที่ DSI กำลังตรวจสอบเนี่ย DSI เขาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนใช่ครับมีหลายเรื่องสมัยที่อยู่ที่วัดโสธรตอนนั้นเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรก็มีการร้องเรียนเรื่องของพฤติการที่ร่ำรวยผิดปกติอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีเรื่องของการจัดทำหมู่บ้านจัดสรรมีสวนกล้วยไม้แล้วบังคับให้เอากล้วยไม้นั้นมาบูชาพระแล้วพอก็ที่รู้กันอยู่ว่าวัดโสธรนี่ก็คนไปนมัสการพระเยอะไปทำบุญกันเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าชี้แจงต่อสตง.ได้ทุกข้อกล่าวหานี่คือก็ประเด็นการใช้เงิน67ล้านบาทนะครับถ้าชี้แจงได้ก็แล้วไปเรื่องคดีความในส่วนของการร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ที่อยู่ที่ DSI ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นั่นก็อีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับค่ะปิดท้ายสั้นๆกันที่เรื่องของ Apple แล้วกันนะคะจะได้ไม่ตื่นตระหนกเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าบางคนก็ไม่กล้ากินข้าวมันไก่แต่เรื่องข้าวมันไก่เนี่ยก็ยุติไปแล้วนะชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วกินได้แต่ว่าต้องมาปรุงให้สุกเรื่องเลือดไก่เลือดไก่ที่เป็นปัญหาคือส่วนของเลือดใช่เลือดไก่เนี่ยต้องมาปรุงให้สุกนะความร้อน75องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือ80ใช่ไหมคะแล้วก็ต้มให้นานสัก15นาทีหรือถ้ามันเป็นเลือดไก่ที่แบบบางทีเขามากันเป็นเหมือนก้อนเค้กช็อกโกแลตปอนด์มันจะมาจากโรงเชือดมันจะหนาวไงครับค่ะก็ต้องเหมือนกับต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นหน่อยแล้วก็เอาไปต้มมันจะได้สุกทั่วถึงเนื้อข้างในอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะนายประพลอ่างตระกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในฐานะของโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.นะคะเปิดเผยว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือแจ้งมายังประเทศไทยเพื่อเรียกเก็บสินค้าแอปเปิลพันกาล่าและGranny Smith ภายใต้เครื่องหมายการค้า Granny Base หรือ Big B จากบริษัท Bidart Brothers เนื่องจากพบว่าผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่สหรัฐนั้นได้รับอันตรายและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดหญิงมีครรภ์คนชราหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งเกี่ยวพันกับโรค Listeriosis จากการตรวจสอบของด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และด่านอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะเพราะว่าแอปเปิลทั้งสองสายพันธุ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Granny Base หรือว่า Big B รุ่นที่ถูกเรียกคืนนั้นไม่ได้มีการนำเข้ามาในประเทศอย่างไรก็ตามในวันนี้มีการนำเข้าแอปเปิลที่ด่านแหลมฉบัง2ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบทราบแต่เพียงว่าเป็นสายพันธุ์ Granny Smith เบื้องต้นทางอย.จึงต้องอายัดสินค้าดังกล่าวเอาไว้และจะเก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบซึ่งถ้าไม่พบเชื้อดังกล่าวก็สามารถที่จะให้จำหน่ายได้นะคะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ยืนยันนะครับก็มีการตรวจสอบสุ่มตัวอย่าง Apple ในท้องตลาดอย่างต่อเนื่องมีการตรวจหาเชื้อสายพันธุ์นี้ด้วยที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับนายแพทย์โอภาสรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกนะครับว่าเรื่องของรายงานการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็พบว่าในไทยเนี่ยรายงานการพบเชื้อต่ำ
ะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเชื้อดังกล่าวเนี่ยจะมีปัญหากับกลุ่มผู้ที่มีความต้านทานต่ำอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วย HIV หรือว่าโรคเอสเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุคนท้องผู้ที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องมักพบว่าเชื้อดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เชื้อขึ้นสมองอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ส่วนในที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแพทย์อภิชัยมงคลเนี่ยก็บอกนะครับว่าแอปเปิลต่างๆที่ทางอย.ได้มีการสุ่มตรวจก็จะส่งมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดชลบุรีมีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาในการเพาะเชื้อโดยที่เชื้อดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการตรวจอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ใช่เชื้อที่มีความยุ่งยากในการตรวจแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญเนี่ยท่านบอกนะครับปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่เชื้อเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่พฤติกรรมของการบริโภคด้วยสาเหตุที่สหรัฐพบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อด้วยโรคนี้มากกว่าในประเทศไทยก็เพราะว่าเขานิยมบริโภคทั้งเปลือกและไม่มีการล้างน้ำนั่นก็หมายความว่าควรที่จะต้องถ้าบริโภคแอปเปิลเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องมีการปลอกเปลือกมีการนำมาล้างน้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้เชื้อมันหมดไปก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นน้ำด่างเบอร์3ช่วยได้ค่ะแน่นอนขอขายของนิดนึงเงินเดือนเพิ่งออกรอบที่2โอ้นี่คือเงินเดือนยังไม่ค่อยออกยังมาลือว่าจะไปซื้อหงซื้อหุ้นอะไรอยู่เบื้องหลังทุนนั่นน่ะสิช่วยคิดกันนิดนึงช่วยคิดเอาตัวเองให้รอดก่อนจะไปซื้อหรือครอบกิจการใครอะไรอย่างนี้น้ำด่างเบอร์3ช่วยได้จะเป็นพืชผักผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะเปิดน้ำด่างเบอร์3แล้วก็ทิ้งไว้ว่ามัน7นาทีหรือ10นาทีนี่แหละเทออกแล้วก็ล้างใหม่อีกรอบล้างทั้ง2รอบรับรองปลอดภัยเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องดุเดือดที่เกิดขึ้นที่สภาเมื่อวานนี้กันครับค่ะ